เพื่อนสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ไหมครับฮู้อีทมายเชฟเขาจัดทางสอนรำได้ไหมนี่เขาร้องเขาร้องลิเกทำไมเธอเต้นเป็นโขนน่ะวันนี้เขาไล่เหมือนไล่อายุเลยนะเด็กผู้ใหญ่คนชราไม่ขาหมูล้วนค่ะแล้วทำไมมันกระเด้งได้ล่ะใส่สารบอแล็กใช่ไหมใส่ปริงค่ะใส่สปริงใส่สปริงจ้องต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้โอเคหนูเก้าอี้สุนารีครับทีมเก้าอี้ครับออกตัวแล้วออกตัวมาครับที่ออกตัวเมื่อกี้พี่ทีมอ่ะเฮ้ยพี่ไม่รู้สึกเลยถามพี่สุก่อนเลยหมูมันชิ้นมันใหญ่แล้วมันจะกัดมันจะอะไรมันลำบากอ่ะผมว่าความเป็นไปได้มันน่าจะน้อยแต่ผมว่าฟันพี่นายไม่น่ามีปัญหาพี่นายไม่รู้เห็นฟันข้าเยอะแยะผ้ากระขบไม่ได้ทุกอย่างเลยถ้าทำสวยขออาจารย์ยิ่งศักดิ์โชว์หน่อยมาเลยทำสิลองดูดิเด็กขอดูวิชามีหรือที่อาจารย์จะนิ่งเฉยว่าแล้วก็จัดไปเลยวิธีแต่งหน้าคัพเค้กในตำนานบ้ายอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ก็ทุเรศพอเขาอะทรงมันคุ้นเคยมากเลยอะเขาบอกแล้วไงเวลาทำอาหารมันต้องทำจากความคิดเราก็รู้ไงว่าอาจารย์คงคิดอะไรอยู่ขอโทษนะเปิดร้านนะก็ต้องโชว์เทคนิคอะไรที่มันดูดีกว่านี้ที่แบบนี้เตรียมกันหลังเวทีก็ทำได้แค่นี้นี่จะเป็นสูตรลับหรือเปล่าแม่ถ้าสูตรลับมันจะออกมาอยู่อย่างนี้เหรอครับมันก็ต้องเก็บไว้ข้างในสิยะคุณยายนุชคะเคยเจียวไข่ไหมคะหรือว่านี่ชิ้นแรกในชีวิตครั้งแรกเลยนั่นไงกูว่าแล้วปกติไม่ได้เจียวไข่เพราะปกติเราขายติ่มซำใช่ไหมใช่แล้วมาโชว์ทำไมล่ะไข่เจียวอ่ะโชว์ให้คนแก่ดูโชว์ตายยังงดกล้าด่าเธอขนาดนี้โชว์ตบไปเลยเขาด่าหนูแต่หนูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอ่ะทำไมมึงด่าเด็กกันล่ะโอ้ถ้ามีการเกิดมาไม่เคยเห็นผู้เห็นตั้งแต่เป็นเด็กขอตื่นเต้นเหลือเกินที่เกิดมาไม่เคยเห็นไข่เจียวเดี๋ยวๆไหนบอกไม่ใช้ไม่ตอนกลับค่ะตอนกลับไม่ต้องใช้ตอนกลับก็ใช้รถสิครับไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านอ๋อครับครับครับเฮ้ยแม่ผมนี่ตีลังกาเกียว78รอบไปแล้วผมเดินไปหลังบ้านหยิบจานมาหล่นพอดีแป๊ะเฮ้ยแม่ผมอะบ้าบอแล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนตายแล้วครับวันนี้จะมาโชว์บาสจะมาโชว์บาสนะครับผมอ่ะไหนเป็นยังไงพร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3นะครับมาโชว์บาสนะครับ1 2 3เย้โชว์นะครับเย้เฮ้ยพี่เล็กกลับแล้วใจเย็นใจเย็นการโยนลูกบาสแบบนี้เขาก็กดรีโมทให้มันลอยลงได้เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ในชีวิตอาจารย์เนี่ยใครดีบ้างขนาดพระเดินบิณฑบาตผ่านหน้าผ่านหน้าบ้านอาจารย์นะนิ่งมึงเชื่อกูไหมเนี่ยปลอมอาจารย์พระเดินอยู่พระยังไม่โดนพระฉันเจอจริงๆพระปลอมพอบิณฑบาตผ่านไปแป๊บเดียวสารวัตรพระจับหัวจีวงจีวรปิวบาทเบิดกลิ้งในซอยวัดก็ฉันเห็นได้คืออยากพูดคำนี้กับอาจารย์มากครับอย่าให้ผมต้องไม่เชื่อไปมากกว่านี้นะครับ